ทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะคลิปวันนี้เรามาป้ายยาเพื่อนๆกันเน้นๆเลยนะคะเนื่องด้วยห้างกลับมาเปิดอีกแล้วแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็วนเวียนอยู่แถวเอ็มโพเทียพารากอนบ่อยมากนะคะเวลาไปห้างสำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยโซนที่แวะบ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือโซนบิวตี้ฮอลล์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมเมคอัพที่เราใช้แล้วชอบแล้วอินตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ซื้อมาเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีวางขายใน Beauty Hall ทั้งหมดเลย Beauty Hall เนี่ยคือรวบรวมแบรนด์เครื่องสำอาง Makeup Skincare Everything นะคะแบรนด์ดังทั้งหมดทั่วโลกคุณหาเจอได้ใน Beauty Hall ทุกคนรู้กันเนาะแต่เวลาไปบางทีเราไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ไหมงั้นดูคลิปนี้เลยนะคะจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นอกจากจะมาแนะนำโปรดักต์ที่เราชอบแล้วเนี่ยเราจะมาบอกสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตตัวนี้ด้วยนะคะนี่คือ SCBM Visa นั่นเองนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีบอกโปรโมชั่นสิทธิพิเศษของบัตรตัวนี้นะคะใครที่สนใจจะสมัครเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะเข้าสู่ช่วงป้ายยากันนะคะขอป้ายยาที่ตัวแรกเลยจริงๆน้องคนนี้เนี่ยก็คือเข้าเฟซของปีที่แล้วมาแล้วนะคะแต่ล่าสุดดิฉันเพิ่งเติมของมานะคะก็ขอพูดถึงเขาอีกรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยณในใจตอนนี้ก็ยังไม่เจอคอนซีลเลอร์ไหนนะคะที่จะสามารถโค่น Hourglass Vanish Air Brush Concealer ตัวนี้ได้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อไม่มีอะไรจะติเลยเหลวข้นพอดีเกลี่ยไม่ยากนะคะแล้วก็สีเนี่ยสีบีชนะคะพอดีกับผิวเรามากกลบทุกรอยได้มิดไม่ตกร่องระหว่างวันถ้าเกิดใครที่กำลังตามหาคอนซีลเลอร์ที่เพอร์เฟคจริงๆอ่ะเราขอแนะนำตัวนี้นะคะต้องมีไปบิวตี้ฮอลล์คุณไปตำนะคะคอบเคาน์เตอร์ Hourglass นะคะอยู่ที่พารากอนรองพื้นกันบ้างนะคะอันนี้คือ NARS Sheer Glow Foundation ซึ่งเป็นสูตรที่โด่งดังมากๆมีมาอย่างยาวนานมากๆแล้วแต่ดิฉันเพิ่งมาใช้ในปี2021นี้แหละงงไหมคะงงค่ะเป็นครั้งแรกที่ลองใช้แล้วค้นพบว่าโอ้ my god เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงขายดีมากเป็นรองพื้นยอดฮิตในตำนานมาอย่างยาวนานแล้วแบรนด์ก็คือไม่เคยปรับสูตรนางเลยเพราะแหละนางไม่มีอะไรให้ปรับทุกคนนางดีหมดเลยแบบไม่มีอะไรจะตินะคะเราใช้สีมีเดียมสีบาร์เซโลนานะคะก็คือตอนนี้ที่ทาอยู่ตรงนี้นั่นเองพูดสรรพคุณง่ายๆเลยปกปิดดีแบบดีเลยนะคะพอดีแล้วก็เนื้อเหลวคือทำเนื้อเหลวสวยมากนะคะแล้วก็ให้งานผิวแบบไม่แมตต์เกินไปแล้วก็ไม่โกลจนฉ่ำโบเกินไปคือมีความโกลแบบพอดีเป็นเชียร์โกลสมชื่อเขาเลยนะคะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งรองพื้นในอุดมคติที่ดิฉันเพิ่งค้นพบทั้งที่เขามีมานานมากแล้วนะคะอันนี้ต้องลองใครยังไม่เคยลองเหมือนเรานะคะคุณรีบไปลองเลยนะคะนี่คือของดีรองพื้นดีจริงๆที่คุณไม่ควรพลาดค่ะพูดถึงNARS นะคะมีอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว้าวนะคะตำมาลองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่ดิฉันซื้อมานะคะนั่นก็คือนี้เลย NARS Radiant Creamy Color Corrector นะคะอันนี้คือเบอร์ไลท์นะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่ว้าวมากคือหลายๆคนจะงงว่าแบบคอนซีลเลอร์กับคอร์เรคเตอร์ต่างกันยังไงนะคะคอร์เรคเตอร์เนี่ยเขาก็คือจะไปช่วยแก้แบบจุดตรงนั้นของผิวหน้าเราได้ดียิ่งกว่าคอนซีลเลอร์สำหรับคอร์เรคเตอร์ของ NARS ตัวนี้เนี่ยเบสเขาจะเป็นสีส้มนะคะซึ่งสีส้มเนี่ยจะสามารถปกปิดรอยคล้ำรอยดำได้ดีมากๆนะคะซึ่งอันนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าใครที่มีปัญหารอยคล้ำดำๆใต้ตาแบบแพนด้าขั้นสุดอยากแนะนำให้ใช้คอร์เรคเตอร์ก่อนเลยนะคะแล้วค่อยลงตามด้วยคอนซีลเลอร์ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เวิร์กมากเพราะว่าพักหลังดิฉันควบหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะไปทำแบรนด์จิวเวลรี่ตัวเองรวมถึงทำวาเลนไทน์เป็นบล็อกเกอร์ด้วยแล้วเนี่ยบอกเลยว่างานมันแบบดับเบิ้ลสองเท่าจริงๆนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าตาดำมากขึ้นนะคะก็เลยไปลองหาคอร์เรคเตอร์มาใช้นะคะเบสส้มอันนี้ของ NARS คือเป็นเบสที่พอดีมากๆนะคะเกลี่ยง่ายความส้มหายไปกลายเป็นความสว่างขึ้นมาใต้ตานะคะใต้ตาที่ดำๆจากการนอนน้อยทำงานหนักเนี่ยอันนี้คือพลังได้ดีมากเราก็ปกติจะใช้คู่กับ Hourglass เลยนะคะ2ตัวนี้คู่กันเวิร์กสุดๆนะคะอันนี้คือ The Base เลยนะคะตำมาเองแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆคนต้องลองใช้สิ่งนี้นะ
ะคะจริงๆมีอีกแบรนด์นึงที่เราชอบก็คืออิปซ่าแต่ว่าเลือกไปเลือกมาขอเอาน้องตรีนะคะมาเข้าเป็นเฟฟนะตอนนี้ละกันนะคะจริงๆชอบอิปซ่าเหมือนกันแต่ด้วยความที่เรารู้สึกอินกับตัวพัฟตัวนี้ไม่เคยเจอแบรนด์ไหนทำพัฟได้นุ่มเท่าตรีจริงๆนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอันนี้คือตรี Advanced Ethereal SmoothOperator Loose Powder นะคะเบอร์02 Glow Matte นะคะเพื่อนๆคือแกพับเขาชนะจริงๆพับเขาเป็นแบบนี้เว้ยคือเราไม่เคยเห็นพับหน้าตาแบบนี้เป็นแบบมนๆกลมๆแบบนี้นะคะแต่มีความนุ่มนิ่มขั้นสุดนะคะไม่สาดหน้าใดๆแล้วเกลี่ยแป้งฝุ่นได้เนียนมากนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้เนี่ยโอ้โหตรีเขาขึ้นชื่อเรื่องแป้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันให้ความเนียนเป็นพิเศษแล้วมันก็ไม่ดูแมตเกินไปมีความให้ฟีลลิ่งโกลว์มาในตัวสมชื่อของอะโกลว์แมตนะคะมันก็เลยได้ฟินิชลุคที่สวยพอดีมากวันนี้ก็คือใช้นาสใช้คอนซีลเลอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วก็ใช้แป้งฝุ่นตัวนี้เวิร์กมากจริงๆค่ะทุกคนค่ะไปลองนะคะตรีรุ่นนี้แค่พับก็ชนะทุกๆแบรนด์แล้วนะคะรุ่นนี้ประทับใจจริงๆเนื้อแป้งก็คือโคตรดีเวอร์มากตัวนี้ลิปสติกค่ะตอนนี้นะคะขอเข้าท็อป3 3รุ่นด้วยกัน3สีนะคะตัวแรกทุกคนจะงงว่าแบบเธอจะพูดถึงสีนี้อะไรนักหนาเธอพูดมาแล้วคลิปแล้วคลิปเล่านะคะก็มันอินน่ะแล้วก็อยากจะบอกต่ออีกรอบนะคะเบอร์นี้ก็คือ Tom Ford Lip Color Matte สี100 Eclipse นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นสีซิกเนเจอร์วาเลนไทน์นะคะคือทาตลอดมันเป็นสีที่ออกชมพูเบาๆออกส้มนิดๆคอรัลหน่อยๆมันพอดีมันเป็นนูดที่สวยที่สุดคือนูดนี้ไม่ป่วยแล้วก็เป็นนูดที่ให้ฟีลลิ่งดูแพงนะคะคือโอเคไปหมดเลยอันนี้ก็คือมีประมาณ 3-4 แท่งได้แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกระเป๋าไหนเนี่ยก็อยากให้มี100 Eclipse นี้อยู่ในทุกกระเป๋าดิฉันก็เลยมีมันไปเลย4แท่งนะคะแต่ว่าถามว่ามีแท่งไหนที่ใกล้จะหมดไหมก็มีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใช้ไปเยอะมากๆแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันก็คือแบบว่าเริ่มจะหมดแล้วนะคะก็คือเป็นสีที่ชอบจริงๆแล้วก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆจริงว่าคุณควรจะลองนะคะ Eclipse คือดีค่ะขอไปย่าทำฟอร์ดอีกนิดนึงนะคะคืออันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่านางเป็น limited edition แล้วก็คลิปนี้ออกไปเราก็ไม่รู้ว่าสีนี้จะหมดไปหรือยังนะคะนั่นก็คือ N3 Waste Coast นะคะเขาอยู่ในคอลเลกชันใหม่เลยที่ชื่อว่า Most Wanted Nude Lip Collection ของ Tom Ford เขานะคะสำหรับสีนี้เนี่ยเขาจะแตกต่างจาก Eclipse นิดนึงตรงที่ Eclipse เนี่ยจะมีความคอรัลกว่าแต่เราว่าสีเนี้ยมันมีความนูดชมพูน้ำตาลอิดๆสุภาพมากกว่าหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อคนละแบบด้วยอีคุสจะเป็นแมตต์แต่ว่าอันนี้จะเป็นเนื้อครีมมี่นะคะเป็นรุ่นลิปคัลเลอร์ปกติออริจินอลของทอมฟอร์ดเลยนะคะเนื้อเขาก็จะมีความชุ่มชื้นกว่าตัวอีคุสหน่อยสีสวยมากนะคะเพื่อนๆเป็นสีที่แบบโทนนูดแบบเนี้ยทายังไงก็แพงแล้วก็คุณจะดูสุภาพขึ้นมาด้วยนะคะอันเนี้ยต้องมีแล้วก็อยากให้แบรนด์อะเอามาเป็นแบบเป็นขายถาวรตลอดไปอ่ะเพราะมันเป็นสีที่สวยมากจริงๆน่าจะเป็นสีหนึ่งสีที่ขายดีเลยนะคะสิ่งสุดท้ายที่จะป้ายยาในวันนี้นะคะก็คือสีที่เราทาอยู่ตอนนี้เห็นไหมคะนูดอมส้มๆเบาๆคอรัลนะคะคอรัลแบบสวยเลยแต่ว่ายังมีความนมมากกว่าหน่อยนะคะมากกว่า100 Eclipse อันนี้คือ Bobbi Brown Luxe Lip Color Toasted Honey นะคะเป็นสีที่ออกมาใหม่ล่าสุดและดิฉันก็ค้นพบเฉดสีที่ใช่ของแบรนด์นี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ของ Bobbi Brown เนี่ยมันจะมีเฉดสีที่ใช่อยู่เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่รุ่น Luxe Lip Color นะคะ Luxe Lip Color เนี่ยยังหาเฉดสีที่แบบอู้นั่นแหละคือสีของอะไรไทยยังไม่เจอจนกระทั่งมาเจอ Toasted Honey และนี่ก็คือสีของวาเลนไทน์ที่แท้ทรูนะคะเป็นนูดที่ทายังไงก็สวยนูดแบบเนี้ยคือลอดเข้ากับสีผิว overall แล้วมากๆก็เลยจับเข้าเฟฟเข้าไปอยู่ในกลุ่มกับ100 Eclipse ได้เลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มลูกรักนะคะ Toasted Honey นางได้กลายเป็นอีกหนึ่งลูกรักไปแล้วรุ่นลักลิปคัลเลอร์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลิปที่เนื้อเนียนสวยมากนะคะเนื้อเนียนพอดีนะคะแต่ก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่แต่ก็ยังมีความติดทนในระดับแบบกลางๆโอเคก็คือถ้ากินข้าวอาจจะหลุดหน่อยต้องพกไปเติมนะคะแต่ถามถึงความสวยที่ตัวนี้เขาให้แก่ปากเราเนี่ยสวยสุดๆไปเลยนะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยทุกคนที่อยากจะป้ายยานะคะกับเมคอัพที่เรารู้สึกว่าเพื่อนๆถ้าเกิดไปเดินบิวตี้ฮอลล์คุณควรจะตำนะคะคือส่วนมากเราจะเน้นงานผิวเน้นลิปนะคะอย่างอื่นเนี่ยยังไม่เจออะไรที่แบบอู้ว้าวโดนใจอยากจะเอามาพูดถึงในคลิปนี้เท่าไหร่นะคะคือในใจยังมีแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวที่แบบโดนใจขั้นสุดเก็ตไหม
เออก็คือถ้าเกิดใครอยากดูเฟซแบบเต็มๆนะคะก็อาจจะต้องรอดูปลายปี3เดือนเองป่ะใกล้แล้วเนาะเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้แบบเวอร์ชั่นเต็มๆกว่านี้นะคะแต่ก็ขอเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะคะกับเมคอัพที่เราชอบในช่วงนี้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆที่ Beauty Hall นะคะเรามาพูดกันถึงโปรโมชั่นแล้วก็สิทธิพิเศษนะคะของบัตรเครดิตใบนี้กันดีกว่านะคะเพื่อนๆนี่คือSCBM Visa ใบนี้เนี่ยใครที่สนใจจะสมัครอยู่ตอนนี้นะคะเราขอเล่าสิทธิพิเศษคร่าวๆให้ฟังกันค่ะเพื่อนๆคุณจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 35% เลยนะคะในเครือ The Mall เนี่ยรับไปเลยส่วนลด 10% ถ้าใช้คะแนนแรก2เท่าของยอดซื้อเนี่ยก็คือลดไปเลย 25% เพื่อนๆสามารถนำแต้มมาแลกรับส่วนลดได้เลยนะคะที่ M Online แล้วก็ GM Online ผ่านทางแอป M Card นั่นเองบัตรนี้เนี่ยแจก M Point ดีด้วยนะคะก็คือสามารถรับ M Point ได้สูงสุดถึง4เท่าเลยตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถผ่อนสินค้าได้ด้วยนะคะ 0% นานสูงสุดถึง6เดือนทุกชิ้นทั้งห้างค่ะใน M Online เนี่ยสามารถผ่อนได้สูงสุดนานถึง10เดือนเลยนะคะอื่นๆนะคะก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่เราว่าน่าสนใจมากๆเช่นบริการที่จอดรถล่วงหน้านะคะหรือว่าบริการ Lounge นั่นเองสรุปเลยนะคะก็คือถือว่าเป็นบัตรที่สายช้อปปิ้งเนี่ยต้องมีเพราะว่าสิทธิพิเศษเขาเยอะจริงๆนะคะคุณจะไปช้อปที่ The Mall สาขาไหนๆเนี่ยก็ใช้ได้ทุกสาขาเลยนะคะรวมถึง Paragon Emporium Emporia ด้วยหรือว่าจะ call to order ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราให้นัมเบอร์และสาขาต่างๆไว้ในช่อง description เลยนะคะอีกทางหนึ่งก็คือ M Chat and Shop นะคะเพียงแอดไลน์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถช็อปได้แบบสะดวกสบายไม่ไหวนะคะไม่พอเขายังมี monline.com แล้วก็มี Gourmet Market Online ไปอีกนะคะบอกเลยว่าช็อปง่ายใช้จ่ายสะดวกจริงๆนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษของบัตรใบนี้ก็จะยิ่งทำให้เพื่อนๆเนี่ยช็อปได้แบบคุ้มค่าเข้าไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยโปรสมัครบัตรเขาดีๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครที่กำลังสนใจบัตรเครดิตนี้อยู่นะคะก็รีบสมัครเลยค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆกับการป้ายยาวันนี้แล้วก็บอกสิทธิพิเศษของ SCBM Visa นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครที่สงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับคลิปวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ